ามชุติมาภูมิใจซื้อบ้านใหม่บอกแพงกว่าที่มีข่าวออกไปงานนี้ลำไยหายทองคำถึงกับเข้ามาคอมเมนต์อามชุติมาเป็นอีกนักร้องลูกทุ่งสาวที่บอกเลยว่ากว่าจะมีทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลยต้องเจอมรสุมอย่างหนักโดยล่าสุดเธอนั้นได้ซื้อบ้านหลังโตหลังแรกในชีวิตเป็นของขวัญวันเกิดฉลองอายุครบ20ปีให้กับตัวเองหลังจากที่เจ้าตัวนั้นวิ่งรอกรับงานร้องเพลงทั่วประเทศจนสามารถมีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ได้โดยบ้านหลังนี้ของนักร้องสาวอยู่ย่านลำลูกกาคลอง4ที่มีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำงานนี้หลังจากที่นักร้องสาวโพสต์รูปบ้านหลังแรกของตัวเองลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและแสดงความยินดีกับสาวอามเป็นจำนวนมากกับของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องสาวรุ่นพี่ที่สนิทกันอย่างลำไยหายทองคำก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับสาวอามด้วยและหลังจากที่สาวอามลงรูปบ้านหลังใหม่ไปก็มีคนเข้าใจผิดในราคาบ้านหลังนี้โดยบางเพจเขียนว่าบ้านหลังดังกล่าวราคา5ล้านจนสาวอามต้องออกมาชี้แจงว่าราคาบ้านไม่ใช่อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้และมีอีกเพจเผยราคาบ้านหลังนี้มีมูลค่ากว่า8ล้านเจ้าตัวก็ได้ออกมาคอมเมนต์ว่าเพจนี้สื่อได้ถูกต้องสรุปว่าบ้านของสาวอามราคาน่าจะประมาณ8ล้านยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องอามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวพบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ